สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการขุดบิตคอยน์บนมือถือนะครับด้วยแอปคริปโตแท็บนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเจ้าตัวขุดบิตคอยน์ฟรีด้วยแอปคริปโตแท็บเนี่ยเอาไว้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับสามารถที่เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัว i หรือว่าใต้ description เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมทีนี้เนี่ยที่มาทำคลิปนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันนะครับเจ้าตัวแอปคริปโตแท็บเนี่ยมันมีหลายแอปเนี่ยเกิดมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาพูดกันว่าแต่ละแอปของเจ้าตัวคริปโตแท็บเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับหรือว่าตัวเบสิกก่อนเลยนะครับผมที่ผมเคยพูดถึงกันนะครับผมแล้วก็เป็นการขุดแบบฟรีด้วยนะครับผมก็คือชื่อว่าคริปโตแท็บแบบไลท์ครับซึ่งเจ้าตัวคริปโตแท็บไลท์ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปนะครับอัตราแรงขุดเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่300 Hz นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยติดตั้งเจ้าตัวคริปโตแท็บ VPN เพิ่มนะครับผมที่เป็นตัวฟรีนะครับผมคุณจะได้แรงขุดเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 1,000 นะครับซึ่งก็ยังฟรีอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมเจ้าตัวคริปโตแท็บตัวนี้เนี่ยมันเป็นการขุดบนคลาวด์นะครับผมไม่ได้ขุดบนเครื่องเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลกระทบกับเครื่องของเรานะฮะซึ่งเจ้าตัวคริปโตแท็บไลท์ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะซื้อแรงขุดเพิ่มได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดเนี่ยในท้ายคลิปต่อไปนะครับผ่านไปนะครับสำหรับเจ้าตัวคริปโตแท็บไลท์นะครับตัวที่2นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็มีมาพร้อมกับเจ้าตัวคริปโตแท็บไลท์นะครับเขาใช้ชื่อว่าคริปโตแท็บโปรครับซึ่งเจ้าตัวโปรตรงนี้นะครับคุณจะต้องซื้อนะครับผมแต่ว่าการซื้อเนี่ยเป็นการซื้อแบบซื้อครั้งเดียวนะครับเหมือนเราซื้อแอปทั่วไปนะครับผมซึ่งเจ้าตัวคริปโตแท็บโปรตรงนี้นะครับผมถึงแม้ว่าแรงขุดเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้น 1,500 นะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมากดสั่ง activate มันทุก2ชั่วโมงนะครับผมเหมือนกันโดยนะครับเจ้าตัวคริปโตแท็บโปรตรงนี้นะครับนอกจากว่าจะได้แรงขุดเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 แล้วนะครับผมมันยังสามารถที่จะซื้อแรงขุดเพิ่มขึ้นได้นะครับเปรียบเช่นเดียวกับเจ้าตัวคริปโตแท็บไลท์นะครับผมก็คือคูณเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังกันอีกทีเช่นเดียวกันสำหรับเจ้าตัวคริปโตแท็บโปรนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะลงทุนซื้อนะครับผมที่แบบซื้อครั้งเดียวนะครับผมแนะนำว่ามันจะมีช่วงที่แอปพลิเคชันเนี่ยลดราคาอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยลดราคาถูกลงไปถึงครึ่งนึงหรือว่าบางครั้งเนี่ยลดลงไปถึง 70% เลยทีเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยก็ลองดูกันนะครับมาตัวสุดท้ายครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือชื่อว่าเจ้าตัว CryptoTab Max ครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ต้องทำการซื้อแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็ได้แรงขุดเนี่ยอยู่ที่ 2,000 นะครับแต่นะครับผมคุณจะต้องทำการ subscription นะครับคือจริง subscription เนี่ยก็เหมือนเสียเป็นรายเดือนนะครับผมถึงแม้จะเสียเป็นรายเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าคุณเนี่ยก็ยังต้องกด activate เพื่อสั่งการเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่การที่เราเนี่ยจะใช้ฟรี3วันได้นะครับผมคุณต้องมีเงินในระบบนะครับหรือว่าจะต้องใส่ตัวบัตรเครดิตเนี่ยเข้าไปในระบบก่อนนะฮะถึงจะใช้งานเจ้าตัวนี้ได้ฮะซึ่งเจ้าตัวคริปโตแท็บแม็กตัวนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะซื้อแรงขุดเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับมาพูดถึงว่าการซื้อแรงขุดเพิ่มเนี่ยคืออะไรนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับทั้งคริปโตแท็บไลท์นะครับคริปโตแท็บโปรแล้วก็คริปโตแท็บแม็กตัวนี้นะครับสามารถที่จะซื้อแรงขุดเพิ่มขึ้นได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของเจ้าตัวคริปโตแท็บไลท์ก่อนละกันนะครับสมมติว่าคุณเนี่ยลง PN แล้วนะฮะแล้วคุณเนี่ยได้แรงขุดเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 นะครับผมแล้วเกิดคุณต้องการที่จะซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะครับผมเพื่อซื้อแรงขุดเพิ่มอย่างเช่นคุณซื้อคูณ2ละกันนะครับสมมติตัวอย่างง่ายๆคูณ2เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีแรงขุดอยู่ที่ 1,000 นะครับคูณ2เข้าไปคุณก็ได้แรงขุดเท่ากับ 2,000 นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเพิ่มขึ้นครับเช่นคูณ5คูณ10หรือว่าคูณ15เนี่ยมันก็จะคูณจากเจ้าตัวแรงขุดเบสิกของคุณนะครับผมที่คุณได้นะตอนนั้นนะครับถ้าเกิดคุณคริปโตแท็บไลท์เนี่ยคุณก็เริ่มต้นที่ 1,000 นะครับคูณ2ก็คือคูณ2เข้าไปตรงตัวนะครับคูณ5ก็คูณ5เข้าไปตรงๆก็เป็น 5,000 เช่นนี้เป็นต้นนะฮะแต่ถึงแม้นะครับคุณจะซื้อแรงขุดแล้วนะครับผมคุณก็ยังต้องเข้ามากดสั่งเพื่อ activate เนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาถึงคำถามนะครับผมว่าเราเนี่ยจะซื้อแรงขุดเพิ่มขึ้นดีไหมนะครับเพื่อให้ได้เงินเนี่ยจากเจ้าตัวคริปโตเนี่ยเร็วขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยคำถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยผมก็ยังมองว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับผมคนอาจจะบอกว่าคุ้มนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่คุ้มนะฮะผมอยากให้คุณเนี่ยลองคำนวณจากเบสิกเนี่ยที่เราเนี่ยทำการขุดก่อนนะครับอย่างเช่นสมมติคุณขุดได้เนี่ยวันละเท่าไหร่นะครับผมณแรงขุดที่คุณมีอยู่นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะซื้อนะครับผมคูณ5นะครับคุณก็สามารถที่จะเอาเจ้าตัวเหรียญขุดเนี่ยเหรียญที่คุณขุดได้เนี่ย
ณวันนั้นนะครับผมคูณ5เข้าไปได้เลยนะฮะตรงนี้แต่ตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงตัวสักทีเดียวนะครับผมอาจจะมีบวกลบกันนิดหน่อยนะฮะซึ่งถ้าถามผมนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยทดลองขุดฟรีก่อนดูสักประมาณ1เดือนนะครับผมเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณได้วันละเท่าไหร่นะเพื่อให้ได้ตัวเลขที่มันแท้จริงก่อนนะครับผมว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขุดต่อวันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยลืมมากดทุก2ชั่วโมงนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณซื้อไปเนี่ยคุณอาจจะลืมกดเงินตรงนั้นเนี่ยที่คุณซื้อไปเนี่ยก็อาจจะเสียเปล่านะครับทั้งนะครับผมบอกไว้อย่างนึงนะครับการที่เราจะซื้อแรงขุดเพิ่มเนี่ยบางครั้งนะครับผมเขาจัดโปรโมชั่นลดราคานะครับอาจจะลดเนี่ยสูงสุดถึง 50-70% เลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เคยเห็นมาก่อนสุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าราคาของเหรียญบิตคอยน์เนี่ยมันมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณซื้อแรงขุดเนี่ยคุณอาจจะคำนวณแล้วว่าเฮ้ยถ้าซื้อแรงขุดเท่านี้เนี่ยมันคุ้มกับที่คุณจะได้รับมานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อราคาเหรียญของบิตคอยน์เนี่ยมันตกลงนะครับผมการที่คุณซื้อแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับเจ้าตัวเงินที่คุณซื้อไปขุดได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องลองคิดคำนวณดูดีๆนะครับก็ให้แนะนำเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือให้คุณเนี่ยทดลองขุดสักประมาณ1เดือนนึงก่อนนะครับผมแล้วเอาเจ้าตัวเลขที่ได้ของ1เดือนนั้นนะครับผมลองคอนเวิร์ตกลับมาเป็นเงินบาทนะครับผมว่ามันได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับคุ้มกับการที่คุณเนี่ยจะไปซื้อแพ็กเกจเพิ่มหรือเปล่านะครับก็ยังไงเนี่ยลองไปทดลองคำนวณดูก่อนนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวเลขที่ได้จากการคูณมาเนี่ยต้องเป็นตัวเลขที่ขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยขุดจากเครื่องเดียวนะครับผมไม่ใช่ว่าสมมติคุณอาจจะมีหลายๆเครื่องนะครับแล้วคุณเนี่ยขุดหลายๆเครื่องที่เป็นลิงก์จากเครื่องตัวเองนะครับผมหรือว่าคุณจะขุดจากบน PC นะครับเอามารวมกันนะครับตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องคำนวณแล้วก็ดูให้ดีนะครับตรงนี้อ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ